อยากได้พลังงานพันล้านไหมอยากได้พลังงานพันล้านดูคลิปนี้เพื่อนๆ นะครับจำไว้เลยว่าเงินมันคือพลังงานนะครับถ้าคุณจูนกับพลังงานแบบไหนมันคือคลื่นอย่างหนึ่งแล้วถ้าคุณจูนกับคลื่นที่มันสูงหน่อยนะครับคลื่นที่มันสูงหน่อยคลื่นที่มันหลักล้านหลักพันล้านหลักร้อยล้านอะไรคุณสังเกตนะครับคือผมไปอยู่ใกล้ๆคนที่คุยเรื่องหลักร้อยล้านเป็นเรื่องธรรมดาจริงๆตัวผมเองเนี่ยก็แต่ก่อนก็ไม่ได้พูดว่าเงินล้านเป็นเรื่องธรรมดานะก็เป็นเงินเยอะสำหรับผมนะแต่ผมอยากจะให้คุณลองคิดดูนะว่าถ้าคุณเอาตัวไปอยู่ใกล้ๆคนที่คุยเรื่องหลักล้านเป็นเรื่องปกติหรือถ้าเกิดพอหลักล้านได้เนี่ยเราก็มานั่งคิดต่อถ้าเกิดไอ้พวกที่มันเป็นหลักร้อยล้านเป็นเรื่องปกติมันจะเป็นยังไงวะเราก็ต้องเอาตัวไปอยู่ใกล้ๆคนที่มันคุยเรื่องหลักร้อยล้านเป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดานะครับเขาก็จะวิธีการคิดของเขาก็จะเป็นอีกแบบนึงโปรเจกต์ที่เขาทำก็จะเป็นอีกแบบนึงนะครับอะไรที่มันดูเหนื่อยๆยากๆได้ตังค์น้อยๆเขาก็จะไม่ทำกันคลื่นที่สูงที่สุดคือคลื่นความสุขคลื่นความขอบคุณคลื่นความจอยคลื่นความตื่นเต้นดีใจชื่นชมยินดีกับชีวิตนะครับผมอยากจะให้อันนี้เป็นคุณฟังไว้ดีๆนะคือเวลาคุณมีความสุขอะคุณกำลังอนุญาตจักรวาลอนุญาตต้นตอของคุณซอสของคุณอนุญาตพลังงานธรรมชาติของคุณให้ปล่อยความมั่งคั่งเข้ามาสิ่งที่มันล็อกเงินของคุณเนี่ยมันคือความทุกข์ความเหนื่อยความยากความพยายามที่คุณถูกฝังหัวมาตั้งแต่เด็กว่าถ้าจะเหนื่อยมันต้องทำงานหนักๆนะเว้ยต้องพยายามด้วยหยาดเหงื่อและแรงงานไอ้คำพวกนี้ออกไปให้หมดนะครับทุกคนผมกล้าสอนเรื่องนี้เลยว่ามันมาเป็นคำที่เข้าใจผิดกันหมดเลยจูนด้วยนะใช้จูนเนี่ยนะคุณจะเปลี่ยนอย่างนี้เลยนะเปลี่ยนจูนขึ้นเหมือนกับว่าเปลี่ยนช่องวิทยุเปลี่ยนช่องโซเชียลเปลี่ยนช่องทีวีอะไรแบบนั้นจูนคลื่นคุณจูนคลื่นใหม่คุณได้พลังงานใหม่เลยคุณเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยนะครับถ้าคุณลองดูว่าจำกัดข้อจำกัดของฉันอยู่ตรงไหนเนี่ยคุณจะแบบเริ่มจะเทสมันเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าตัวเองไม่มีข้อจำกัดเลยไม่เป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากๆเลยนะครับเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าไหน Facebook ก็ follow แล้วก็กด see first นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจ๋งๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเราเจอกันนะครับผมบัณฑิตวรศรีสวัสดีครับ